ายขายได้3ร้านเลยครับคือมี Shopee 2ร้านแล้วก็ Lazada ร้านนึงขายได้ทุกร้านเลยร้านละกล่องแล้วกลายเป็นว่าต้องไปส่ง3ที่เนี่ยคือ Shopee ตัวที่มีปัญหาว่าได้ Shopee Express อ่ะตอนนี้เขาปลดให้เราละแต่ดันปลดแบบทุเรศมากปลดแบบมั่วคือปลดเป็นนินจาแวนแย่กว่าเดิมคือนินจาแวนมันไม่มีสเตชันนะมันต้องมารับอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าการขนส่งก็ไม่ค่อยดีแย่กว่าเดิมแล้วก็อีกร้านหนึ่ง Lazada ที่ไปส่งที่เคอรี่แล้วก็ร้านหลักก็ JNT เหมือนเดิมอย่างละกล่องเนี่ยตอนนี้จาแวนตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวรอเขามารับก่อนเที่ยงซึ่งนี่ก็ใกล้ๆเที่ยงแล้วไม่รู้ว่าจะมาตรงเวลาหรือเปล่าถ้ามาไม่ตรงเวลาลูกค้าก็ได้ของช้าอีกปวดหัวนะฮะคือระบบ AI อ่ะมันสุ่มโดยที่มันไม่ได้คิดอ่ะเพราะว่ามันยังโง่อยู่อ่ะนะตอนเนี้ยแต่ว่าผมรู้ว่าที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าเขาอยากจะได้อำนาจในการเลือกขนส่งอยู่กับทางแพลตฟอร์มคือไม่ยอมให้ผู้ขายเลือกเองนะฮะเพราะว่าพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพออำนาจอยู่กับเขาใช่ป่ะในอนาคตเขาจะทำอะไรเขาก็ทำได้นึกออกไหมเออเนี่ยคือ AI มันก็ไม่ได้โง่นะมันฉลาดนะในเชิงข้อมูลแต่ว่ามันโง่ในเชิงในเชิงเขาเรียกว่าอะไรในเชิงปฏิบัติอะนะฮะซึ่งความลำบากของผู้ขายเนี่ยอาจจะเป็นความสะดวกสบายของ AI ก็ได้ใครจะรู้นะฮะอนาคตต้องดูกันยาวๆงั้นเดี๋ยวไปส่ง JNT ก่อนเหมือนเดิม JNT อยู่ตรงกลางๆซอยนะฮะอันนี้ง่ายสุดคือเดินก็ได้ขับรถก็ได้ส่ง Shopee ครับ1กล่องโอเคขอบคุณครับก็หลังจาก JNT แล้วเราก็จะไปส่งเคอรี่ต่อรถต่อไปเคอรี่นะอยู่ตรงหน้าปากซอยตรงนั้นเรียกว่าลานปูนนะฮะอยู่ตรงข้ามมอเทคโนบางมดนั่นแหละติดกับซอยบ้านเราเลยคือจะว่าไปเนี่ยซอยเนี้ยก็เจริญนะเจริญมีเบอร์เกอร์คิงกำลังจะมาเปิดแทนร้านลังมดที่เจ๊งไปจากโควิดนะฮะแล้วก็มีไก่บอนชอนด้วยมีอเมซอนก็มาเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ Curry Express นะ Grab Food เลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โหตรงนี้กลายเป็นที่นั่งของ Grab ไปแล้วนะฮะเคอรี่เอ็กเพรสก็อยู่ใกล้ๆร้านบีปรินติ้งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้บริการปรินอะไรเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีอ่ะไปส่งเคอรี่ก่อนมาถึงละเคอรี่เอ็กเพรสชุดดับออฟเอ้าไม่ใช่เดี๋ยวนะ1ถึง5กล่องอุ๊ยก็ไม่ใช่อีกเอาใหม่กลับหน้าหลักกดเพื่อดับออฟโอเคเสร็จแล้วก็ยิงนี่หรอขอเชิญหมายเลข D 0
การ2เสร็จแล้วค่ะขอเชิญหมายเลข A 011ที่ชอบทำการ732ค่ะลิ้นใบน้ำฝาไม่ใช่ออกใบน้ำฝาดินยันโอเคได้แล้วใช้เวลาในการคิวในการของของประมาณ3ชุดครับคุณติ๊กถามเสร็จไม่ยากทำเองได้คือไม่มีพนักงานอยู่หรือเขายุ่งอยู่ไม่รู้เราก็กดเองเลยเนี่ยได้ใบนำฝากมาละเสร็จเรียบร้อยไป